สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูหนิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนในหนังสือวรรณคดีลำนำเหมือนเดิมนะคะบทที่5ค่ะเรื่องภาพวาดของสีเทียนค่ะเอาละค่ะเด็กๆเปิดไปที่บทที่5นะคะหน้าที่60นะคะเด็กๆจะเจอเนื้อเรื่องของเรื่องภาพวาดของสีเทียนนะคะเราเริ่มเนื้อเรื่องกันเลยคราวนี้เริ่มไปที่เนื้อเรื่องนะคะมีอยู่คนหนึ่งนะคะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาพูดถึงสีเทียนนะคะสีเทียนคือใครเราไปดูที่เนื้อเรื่องกันเลยเธอรู้จักสีเทียนไหมสีเทียนไม่ใช่แท่งสีสำหรับระบายภาพแต่เป็นชื่อน้องชายคนเก่งของฉันอันนี้เป็นเรื่องที่เด็กผู้หญิงคนนี้พูดขึ้นมานะคะซึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้ก็คือพี่สาวของสีเทียนนั่นเองนะคะบางทีฉันคิดว่าเขาเป็นสีเทียนจริงๆเพราะเขาวาดภาพเก่งมากเก่งกว่าฉันเสียอีกเป็นไงครับแต่ว่าเด็กที่ชื่อสีเทียนเนี่ยเป็นคนที่ชอบวาดภาพนั่นเองสีเทียนวาดทุกอย่างที่อยากวาดวาดภูเขาแม่น้ำต้นไม้เสือกวางผีเสื้อแต่ที่สีเทียนชอบวาดที่สุดคือไดโนเสาร์ค่ะเวลาสีเทียนวาดรูปไดโนเสาร์เขาลากเส้นโดยไม่ยกมือเลยไม่ใช้ยางลบด้วยวาดทีเดียวเป็นรูปไดโนเสาร์คอยาวๆหน้าตาดูตลกนะคะวันหนึ่งพ่อกับแม่พาเราไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นครั้งแรกที่ฉันกับสีเทียนได้ไปเที่ยวที่นั่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใหญ่สมชื่อค่ะมีภูเขาป่าไม้น้ำตกสัตว์ป่าและมีนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดพ่อบอกว่าวันนี้เขามีงานเทศกาลเขาใหญ่มีประกวดวาดภาพคัดลายมือและอ่านทำนองสนอเรื่องรักษาป่ามีหน้าล่ะพ่อกับแม่ถึงได้พาเรามาแปลว่าพ่อกับแม่เนี่ยมีจุดประสงค์มีเป้าหมายนะคะที่พาเด็กๆมาที่งานเทศกาลเขาใหญ่นะคะเทศกาลเขาใหญ่เนี่ยเป็นเทศกาลที่เขาจัดขึ้นประจําทุกปีนะคะเด็กๆในนั้นก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะเหมาะสําหรับเด็กๆด้วยและที่สําคัญเนี่ยเขาใหญ่ยังเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าต้นไม้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้าไปล่าสัตว์ได้ไหมลูกไม่ได้เนาะเพราะอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องสัตว์ป่าป่าไม้อย่างเข้มงวดเลยนะคะใครเข้าไปบุกรุกไปล่าสัตว์หรือไปตัดต้นไม้เนี่ยโดนจับเลยนะคะดูต่อกันนะคะก่อนการประกวดมีดนตรีแสดงแล้วมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานมาเล่าเรื่องเขาใหญ่นะคะเล่าเรื่องป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งยังเล่าเรื่องคนใจร้ายที่ลักลอบมาตัดไม้และล่าสัตว์เขามีภาพวาดเขามีภาพถ่ายให้ดูด้วยฉันเห็นกวางแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งถูกฆ่าลูกของมันยังเล็กอยู่น่าสงสารจังเลยนะคะอันนี้เนาะเขาก็พูดถึงคนที่มาบุกรุกนะคะในเขตป่าสงวนนะคะคนพวกนี้นะคะจะโดนจับนะด้วยนะลูกนะโดนจับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะแน่นอนเนาะพวกคนใจร้ายเนาะก็จะชอบเข้ามาล่าสัตว์นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างเข้มงวดเลยดูต่อนะคะแม่ส่งฉันเข้าประกวดอ่านทำนองสนอแม่บอกว่าฉันอ่านทำนองสนอได้ดีพ่อพาสีเทียนไปประกวดวาดภาพสีเทียนหันมาโบกมือให้ฉันแล้วบอกว่าจะวาดรูปมาฝากฉันยิ้มให้สีเทียนก่อนตามแม่ไปที่เวทีประกวดอ่านทำนองสนอเด็กๆเห็นไหมคะว่าพี่น้องสองคนนี้มีความสามารถที่แตกต่างกันพ่อและแม่ก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆนะคะได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองคนเล็กวาดที่วาดรูปเก่งก็พาไปประกวดวาดรูปวาดภาพส่วนคนที่อ่านทำนองสนอเก่งก็พาไปอ่านประกวดอ่านทำนองสนอค่ะเด็กๆมาร่วมอ่านทำนองสนอกันหลายคนเจ้าหน้าที่นำข้อความที่ให้อ่านมาประกวดมาแจกแล้วบอกให้เราซ้อมอ่านกันก่อน
เป็นคำประพันธ์ที่ไพเราะมากฉันจะลองอ่านให้เธอฟังนะเดี๋ยวเราไปลองฟังกันเลยค่ะนะคะมาดูบทรักษาป่านะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังเนาะไม่ได้อ่านแบบทำนองสนอนะลูกอ่านแบบปกติธรรมดานะคะนกเอ๋ยนกน้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุกสีขนขาวราวสำลีอากาศดีไม่มีภัยทุกทิศเจ้าเที่ยวท่องฟ้าสีทองอันสดใสมีป่าพาสุขใจมีต้นไม้มีลำธารผู้คนไม่มีโรคนับเป็นโชคสุขสำราญอากาศไร้พิษสารสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนอันนี้คุณครูอ่านให้ฟังแบบธรรมดาเนาะถ้าอ่านเป็นทำนองสนอก็จะมีทำนองที่ไพเราะมากกว่านี้นะคะมาดูเนื้อเรื่องกันต่อเลยค่ะฉันอ่านเพราะไหมล่ะแต่แม่บอกว่ายังออกเสียงผิดอยู่หลายตอนเช่นยังอ่านออกเสียงตัวรอเรือรอลิงไม่ชัดและต้องเว้นจังหวะให้ถูกแล้วแม่ก็อ่านให้ฉันฟังเสียงใสเชียวจนคนข้างๆหันมาดูแต่แม่ก็ไม่สนใจหรอกแม่อ่านทำนองสนอได้ไพเราะมากฉันฝึกอ่านตามแม่จนคล่องเธอชอบคำประพันธ์ที่ฉันอ่านบ้างไหมลองอ่านวรรคนี้ดูสินะคะเราลองไปดูกันพออ่านถึงตอนนี้ฉันอ่านเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูวรรคที่เขาให้อ่านก่อนเนาะคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนพออ่านถึงตอนนี้ฉันนึกถึงเรื่องที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เล่าให้ฟังนะคะฉันอยากให้คนไทยทุกคนรักป่าไม่ตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ช่วยกันปลูกต้นไม้บ้างฉันอยากเห็นทุกคนทุกแห่งมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอาศัยมีเสือมีช้างมีกวางมีผีเสื้อสีสวยเหมือนป่าที่เขาใหญ่เธอคิดเหมือนบ้างเหมือนฉันไหมเด็กๆคะสมัยก่อนเนาะประเทศไทยของเราเนี่ยมีสัตว์ป่าเยอะแยะเลยแต่เดี๋ยวนี้นะคะก็ลดลงไปเยอะแล้วจะมีที่ยังมีเหลือเยอะอยู่ก็คือในเขตอุทยานแห่งชาตินั่นเองนะคะในประเทศไทยของเราก็มีเขตอุทยานแห่งชาติเยอะนะคะแต่ละที่ก็จะอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าในแต่ละท้องที่เอาไว้นะคะซึ่งเป็นสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์แล้วด้วยนะคะวันนั้นฉันไม่ได้รางวัลที่1หรอกแต่ฉันได้ทำดีที่สุดแล้วฉันได้รางวัลที่2ได้หนังสือเรื่องอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นรางวัลแม่บอกว่าไม่ต้องเสียใจคนเราไม่ต้องเป็นที่1เสมอไปเป็นที่2ก็ได้แม้ว่าลูกจะไม่ได้รางวัลแม่ก็เป็นยังไงคะแม่ก็ภูมิใจที่ลูกได้ร่วมกิจกรรมฉันอยากบอกเธอว่าฉันไม่เสียใจฉันดีใจต่างหากที่ได้มาอ่านเรื่องดีๆอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเวลาเข้าประกวดแข่งขันอะไรนักเรียนคะการที่เราจะหวังว่าเราจะได้ที่1หวังได้ไหมหวังได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ตามที่เราหวังไว้เราก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะอย่างน้อยเราก็ทำได้อย่างดีที่สุดแล้วนะคะสีเทียนยังเป็นน้องชายคนเก่งของฉันเสมอสีเทียนได้รางวัลที่1เลยเขาชนะการประกวดได้รับรางวัลเป็นดินสอสีหลายกล่องนะคะมีทั้งสีไม้และสีเทียนพ่อกับแม่เนี่ยยิ้มแก้มปริเลยพอเที่ยวเดินบอกใครๆต่อใครว่าวันนี้ลูกของผมได้รางวัลทั้งคู่พร้อมกับชวนฉันและแม่ไปดูภาพวาดของสีเทียนด้วยค่ะภาพวาดของสีเทียนที่ได้รางวัลติดอยู่ที่กระดานนะคะ
กระดานดำหน้าเวทีฉันรู้ทันทีว่าภาพไหนเป็นของน้องชายคนเก่งของฉันภาพวาดของซีเทียนน่ารักมากเขาวาดรูปป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีเสือมีช้างกวางลิงนกเงือกมีผีเสื้อและสัตว์ป่าอื่นๆอยู่ร่วมกันกับเด็กๆอย่างมีความสุขและมีไดโนเสาร์คอยาวด้วยเอาละค่ะเด็กๆหลังจากจบเรื่องของสีเทียนไปแล้วนะคะเรื่องนี้ก็สอนให้เราได้รู้ว่าการที่เรารู้จักอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านะคะอนุรักษ์ป่าไม้จะทำให้เรามีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์นะคะสัตว์ป่าชนิดไหนที่ใกล้สูญพันธุ์ไปแล้วเราก็ยังสามารถมีไว้ดูนะคะให้ลูกให้หลานรุ่นหลังสืบต่อเราไปเนี่ยได้รู้จักกันเนาะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์กันบ้างนะคะคำศัพท์ของบทนี้ไปดูคำศัพท์แรกเลยคำประพันธ์หมายถึงแต่งเรียบเรียงร้อยกรองหรือผูกถ้อยคำเป็นข้อความเชิงวรรณคดีไดโนเสาร์นะคะชื่อสัตว์เลื้อยคลานยุคก่อนประวัติศาสตร์พวกหนึ่งรูปร่างคล้ายกิ้งก่ายักษ์แต่มีขนาดใหญ่มากกว่านะคะมีหลายชนิดบางชนิดกินพืชบางชนิดกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารค่ะทดแทนหมายถึงตอบแทนชดใช้หรือชดเชยสิ่งที่เสียไปทำนองสนอคือวิธีการอ่านออกเสียงอย่างไพเราะตามลีลากะตามลีลาของบทร้อยกรองประเภทโค้งฉันกามกรเทศกาลอ่านว่าเทศการคราวสมัยที่กำหนดไว้เป็นประเพณีเพื่อทำบุญและการรื่นเริงในท้องถิ่นเช่นตรุษสงกรานต์เข้าพรรษาหรือศาสตร์นั่นเองนะคะประเพณีเนาะเป็นประเพณีเป็นเทศกาลที่เราจัดขึ้นในแต่ละปีนะคะ1ปีก็จะมีเทศกาลเนี่ยเกิดต่างๆขึ้นมาปีละ1ครั้งนะคะต่อไปพิสารนะคะอ่านว่าพิสารพิสารก็คือสารพิษนั่นเองนะคะคือสิ่งที่เข้าไปถูกสิ่งที่เมื่อไปถูกหรือเข้าสู่ร่างกายแล้วเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ร่างกายนะคะราวเช่นราวหมายถึงเช่นกับพอกับเช่นสวยราวกับนางฟ้าเป็นการเหมือนกับการเปรียบเทียบเนาะเอามาใช้กับการเปรียบเทียบนะคะระเริงร่าเริงบันเทิงใจสนุกสนานเบิกบานเต็มที่เช่นแมวไม่อยู่หนูระเริงพอไม่มีแมวปุ๊บหนูก็รู้สึกอ่ะฉันสบายจังเลยฉันจะวิ่งไปไหนก็ได้มีความสุขสนุกสนานนะคะต่อไปค่ะลักลอบลักลอบหมายถึงการกระทำบางอย่างโดยปิดบังไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็นมักใช้ในเรื่องที่ไม่ดีนะคะเช่นลักลอบเข้าเมืองลักลอบเล่นการพนันลักลอบตัดไม้ทำลายป่านั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดมีคนเจอเนี่ยต้องโดนจับนะคะเราเลยเรียกว่าลักลอบอุทยานแห่งชาติอ่านว่าอุทยานแห่งชาติหมายถึงพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกานะคะประกาศกำหนดให้สงวนรักษาไว้ให้คงสภาพเดิมตามธรรมชาตินั่นเองนะคะสำหรับในเนื้อเรื่องนี้นะคะก็อยากให้นักเรียนเนาะช่วยกันนะคะดูแลรักษาธรรมชาติของเราเอาไว้นะคะต้นไม้ใบหญ้าอันไหนที่ไม่ควรที่จะไปเด็ดหนูก็อย่าไปเด็ดเนาะไม่ดีนะคะเราช่วยกันรักษาธรรมชาติของเราไว้อย่างพวกเราเนี่ยอาจจะช่วยโดยการไม่ทิ้งขยะตามพื้นก็ได้นะคะเป็นการรักษาธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกันไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำเนาะแล้วก็ใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้หรือแม้แต่การใช้กระดาษนะคะไม่นำกระดาษมาฉีกเล่นมาวาดรูปเล่นหรือมาพับเล่นเนาะเพราะจะทำให้เป็นการสิ้นเปลืองกระดาษนักเรียนอย่าลืมนะว่ากระดาษทำจากอะไรคะกระดาษเราทำจากต้นไม้เนาะเพราะฉะนั้นคุณครูฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณหญิงขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะ